สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รับอรุณไทยลีกครับกับผมธัญเดชเกียรติศรีนะครับนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนาม SCG Stadium ครับนี่คือสนามเหย้าครับของทีมแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกทีมล่าสุด SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับไทยพรีเมียร์ลีกเปิดฉากฤดูกาลได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูความพร้อมนะครับของทีมกิเลนพยองนะครับกับฤดูกาลที่กำลังเปิดอยู่ในตอนนี้ว่าพวกเขามีความพร้อมแค่ไหนจากปากของผู้อำนวยการสโมสรครับคุณเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจารวมถึงไปดูความเห็นของนักเตะในทีมหลายคนกับความมั่นใจในการป้องกันแชมป์กันครับโจทย์ของเราแต่ละปีนะคือการที่เพิ่มคุณภาพของทีมงบประมาณในการทำทีมซึ่งปีนี้มีการคุยกันแต่ต้นปีนะครับทันทีที่ทีมประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีงบสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะต้องการเล่นในเกมแบบแชมเปี้ยนลีกให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเราได้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากบอร์ดบริหารนะครับประธานสโมสรลุยส์โลทองเนี่ยตั้งตัวเลขว่าโอเคอย่าให้ทะลุเกิน200มากไปนักนะครับนั่นเป็นทำให้ทีมเราเนี่ยสามารถดึงดูดนักเตะในระดับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมได้มากขึ้นนะครับการมาของคิมยูจินเซนนะครับจากลีกไชน่าซุปเปอร์ลีกนะครับของปาร์คนัมโชที่เป็นนักเตะเบอร์ต้นๆของเอเชียซึ่งเป็นนักเตะระดับโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรลลินส์ที่เป็นศูนย์หน้าดาวซันโวของลีกออสเซียนะครับเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็นักเตะไทยอย่างนภัทรธนงสุกรศิวกรจักรคุปสาทนะครับแล้วก็สราวุธมาสุขชัยรงค์ทาทองก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ทีมเราเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าปีที่แล้วอย่างมากมายเราถ้าเรียกว่าเรานักไม่เสียนักเตะในที่เป็นคีย์แมนของเราเลยนะครับเราอาจจะมีผู้เล่นเดินจากไปบ้างนะครับ2-3ตำแหน่งแต่ก็โดยรวมสภาพทีมเนี่ยพร้อมที่ทดแทนกันได้11ตำแหน่งนะครับเรามีนักเตะหมุนเวียนเฉลี่ยมากกว่า2คนต่อตำแหน่งด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเราพร้อมต่อ4ถ้วยในปีนี้นะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ต้องเข้ารอบ2นะครับครับต้องรักษาแชมป์ไทยลีกซึ่งเป็นไพรออริตี้อันดับ1แล้วก็คว้าแชมป์บอลถ้วยให้ได้นะครับ2รายการผมเชื่อว่าเราพร้อมกันออกซ้ำฤดูกาลใหม่นะแข่งของเราคือเราเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นเรามีทักษะการเล่นที่ดีนะครับเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับถ้าคุณไปถามนักเตะในทีมนะครับว่าคุณลงสนามแต่ละครั้งเนี่ยนึกถึงอะไรเรานึกถึงแต่แค่ลงสนามต้องการ3แต้มออกมาต้องการชัยชนะในเกมทัศนคติเนี่ยแสดงให้เห็นถึงผลงานนะครับสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าเราจบฤดูกาลแบบไม่แพ้ใครถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเกมฟุตบอลลีก34เกมมันเป็นเหมือนวิ่งมาราธอนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักเตะแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทุกฝ่ายต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องพร้อมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลานั่นคือจุดแข็งของเราเป็นกังวลที่สุดในทีมก็คือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้นะครับความหมัดจันของผู้ต่อสู้ความแข็งแกร่งผู้ต่อสู้ที่มีมากขึ้นนะครับอาการบาดเจ็บของนักกีฬาล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้นะครับเรา6ฤดูกาลเราได้แชมป์ลีก5สมัยปีที่เราพลาดเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลเรื่องการบาดเจ็บนักกีฬาไม่ได้นะครับเรามีตัวหลักตัวระดับทีมชาติเจ็บพร้อมกัน 5-6 ตำแหน่งในแต่ละนัดนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรักษาสถานการณ์ได้จริงๆนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่ก็ปีนี้ก็ถือว่าโชคร้ายนิดนะครับที่ต้องเสียกวินธรรมสัจจานันท์ไปนะครับแต่การมาของวีรักษ์กับพุทธาสามารถทดแทนกันได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าเรายังคงมีทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเราก็รอคอยกันกลับมาของทีมศิลป์ในเร็ววันนี้นะครับแล้วเราก็จะแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำจะเหมือนได้นักเตะใหม่เพิ่มอีกคนเรามีประสบการณ์กับการป้องกันแชมป์นะครับเราเคยได้แชมป์ลีกครั้งแรกตอนที่เราขึ้นก้าวขึ้นมาจากดิวิชั่น1เราก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับเรามีประสบการณ์นักเตะชุดนั้นยังอยู่ในชุดนี้หลายต่อหลายคนนะดัชกรทองเหลาพานุพงษ์วงศาธีรศิลป์แดงดานะครับแดงโนเซียก้าล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กับการถูกไล่ล่าว่าจะถามความตื่นเต้นของผมว่าความตื่นเต้นของเราเรามีความสุขการถูกไล่ล่าที่สุดเราชอบบรรยากาศของการเป็นจ่าฝูงเราชอบบรรยากาศของการจบลีกที่มาราธอนขนาด 3-4 นัดด้วยตำแหน่งอันดับ1ในนัดสุดท้ายเ
ผมว่าเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากขึ้นทุกปีสังเกตว่าลีกเราพัฒนาไปมากมูลค่าของทีมในแต่ละทีมเนี่ยสูงขึ้นวีรัมก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังเป็นคู่แข่งอยู่นะครับชลบุรีเขาไม่มีใครประมาทได้ทีมก้าวมาใหม่อย่างเทโรเนี่ยก็สร้างผลงานได้ดีจบฤดูกาลที่3นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ไล่ล่าเราทั้งนั้นนะครับการป้องกันแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทในเหตุผลที่เรามีงบประมาณเพิ่มเรามีนักเตะเพิ่มเรามีกำลังสำคัญในอนาคตขณะนี้เราพันธมิตรกับทีมดิวิชั่น2อยู่2ทีมนะครับลีก AS ลีกนะครับคนยกกำลังธนบุรีนั่นหมายความว่าเรากำลังจะมีการถ่ายเลือดในอนาคตที่สามารถทดแทนกันได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรารอคอยพร้อมกับการที่จะป้องกันแชมป์ด้วยซ้ำครับคุณครับทีมหัวแถวของตารางนะครับที่ปรับทีมได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับทีมงานเราทำงานอย่างหนักมากเพื่อดูความเคลื่อนไหวของทุกทีมนะครับที่จะอยู่ในข่ายที่จะต้องการแชมป์ของเราไปนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะครับเรารอคอยที่จะต้องเจอกับทุกทีมเหล่านี้เรารอคอยนะครับเรารอคอย90นาทีในการพบกับกลุ่มหัวแถวแล้วก็ไม่จะประมาทกับทีมกลางตารางหรือท้ายตารางนะครับซึ่งเราไม่ต้องการเห็นเซอร์ไพรส์กับสโมสรของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกทีมก็คงจะได้พบกับเราในฤดูกาลใหม่นะครับฤดูกาลนี้ซึ่งถึงว่าความแข่งขันที่เข้มข้นขนาดนี้เนี่ยเป็นความสุขของแฟนบอลอย่างแท้จริงแล้วลองมาดูว่าใครจะยืนหยัดได้นานที่สุดแล้วก็ไปไกลที่สุดเร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายนแรงบันดาลใจทำฟุตบอลของเราเริ่มต้นจากลิเวอร์พูลถ้าผมเลือกได้นะครับว่าต้องเตะคนไหนที่อยากให้มาเล่นก็ต้องมีความเป็นไปได้มากหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลผูกพันกับเมืองไทยนะครับเราอยากได้สตีเฟนเจอร์นะครับผมอยากได้นักเตะที่มีความผูกพันกับทีมเป็นหัวใจของทีมพร้อมที่จะนำลูกทีมไปเผชิญกับสถานการณ์ไม่ว่าจะง่ายยากหรือเป็นไปไม่ได้ผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จากตัวซีเฟนเจอร์ลาร์ดผมอยากส่งเมสเซจไปหาซีเฟนเจอร์ลาร์ดว่าถ้าเป็นไปได้อยากเชิญคุณมาร่วมทีมเราฝากถึงแฟนบอลที่รักของสโมสรเอสซีจีเมืองทองอยู่ในทุกท่านนะครับเรายืนหยัดไปด้วยกันเป็นปีที่7นะครับเราประสบความสำเร็จได้แชมป์ลีก6สมัยเป็นแชมป์ร้อยพ่ายทีมแรกของประเทศไทยยังไม่หมดเรื่องตื่นเต้นผมว่าสโมสรที่นี่ยังมีความตื่นเต้นความอบอุ่นความผูกพันความสำเร็จให้เราพุ่งเข้าไปหาอีกมากมายนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยผจญภัยไปกับการลุ้นแชมป์ครั้งใหม่ของเรานะครับให้สมกับสโลแกนของสโมสรในปีนี้นะครับที่ Road to Glory Champion of Thailand ก็ฤดูกาลนี้ครับก็เรามีการเสริมตัวผู้เล่นกันค่อนข้างที่จะถือว่าเสริมได้ดีครับแล้วก็เรามีถ้วย FC แชมเปี้ยนลีกรออยู่แล้วก็มีบอลลีกที่ต้องป้องกันแชมป์แล้วก็รวมมาถึง FA ครับแล้วก็โตโยต้าลีกครับก็อยากให้แฟนๆครับติดตามเข้ามาให้กำลังใจเยอะๆเหมือนปีที่แล้วครับเราสัญญาว่าจะเล่นให้ดีที่สุดเล่นให้เต็มที่เพื่อคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดทุกถ้วยแล้วก็ FC แชมเปี้ยนลีกก็จะพยายามเข้าถึงรอบลึกๆให้ได้ที่สุดครับผมก็แน่นอนครับเรามีเป้าหมายในทุกปีแล้วปีนี้เนี่ยเราเป้าหมายของเราคือทุกถ้วยที่เราได้ลงเล่นแล้วก็เราไม่มีอะไรที่จะต้องไปคิดว่าเราจะไม่ได้แชมป์อยู่แล้วผมหวังว่าทุกถ้วยที่เราเล่นเราเป้าหมายของเราคือแชมป์ทุกถ้วยก็สำหรับไม่ใช่เพราะ3ทีม4ทีมนะครับผมก็อยากฝากทุกทีมเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ทุกทีมเนี่ยมีการลงทุนมีการเสริมตัวผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเลยผมหวังปีนี้จะสู้กันอย่างสนุกแล้วก็เล่นฟุตบอลกันจริงๆจังๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นฟุตบอลมุ่งมั่นและแฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์เต็มสนามในทุกๆเกมแล้วก็ยังไงถึงยังไงก็
สโมสรเมืองทองก็อยากจะได้ทุกถ้วยทุกแชมป์ก็เสียดายครับที่ไม่ได้ลงทำแข่งขันกับ SCG เมืองทองครับผมก็แต่ว่าตอนนี้คือก็มุ่งสมาธิไปที่การรักษาอย่างเดียวตอนนี้ครับผมตั้งเป้าหมายว่าจะกลับมาให้ทันเลข2ครับผมก็อยากจะได้ในเลข2ก็คิดว่าน่าจะทันครับผมทุกทีมเป็นทีมที่ดีหมดทุกทีมครับผมก็ยังไงก็เต็มที่ครับผมยังไง SCG เมืองทองปีนี้เต็มที่แน่นอนแล้วก็คือแฟร์เพลย์ครับผมครับก็ยังไงก็เจอกันในสนามครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับHello, Muang Thong supporters. Yes, Roland Lind speaking. I hope you will come to the stadium, will support us because we need you and it's very important for us. I think the Asian football in the last years goes, every year goes better and better, and I think Muang Thong is one of the best teams in Asia, so I'm very happy to be here. Yes, of course, I think we have a very good team. We need a good start. It's very important for the atmosphere and the team. I will try my best. I don't know. I will fight for the team, and it's important that the team is winning, not how many goals I score.และทั้งหมดนี้ครับก็คือความพร้อมของกิเลนพยองนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับกับภารกิจที่ปีนี้ครับพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องมีภารกิจในการป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงภารกิจใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับก็ติดตามผลงานของกิเลนพยองกันต่อไปในฤดูกาล2013วันนี้เวลาของรับรุ่นไทยลีกหมดแล้วครับผมธัญเดชเกียรติศิริลาไปก่อนครับสวัสดีครับ